ิดเหตุนะครับ2ผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดนะครับแหกห้องขังสภ.นิคมพัฒนาระหว่างญาตินำอาหารไปให้ทำร้ายเจ้าหน้าที่และหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์หายไปในความมืดไปดูรายละเอียดบางช่วงตอนครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุ2ผู้ต้องหาทราบชื่อภายหลังคือนายปริญญาชาติไทยและนายเรวัตคชสาร2ผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดประเภทที่1หรือยาไอซ์เพื่อจำหน่ายถูกควบคุมตัวเมื่อช่วงบ่ายของวันที่6พฤศจิกายนก่อนทำร้ายดาบตำรวจสำรวยเฉียบแหลม10เวรห้องควบคุมผู้ต้องหาสภ.นิคมพัฒนาขณะญาตินำอาหารมาให้ก่อนจะวิ่งหนีออกไปจากโรงพักโดยมีรถจักรยานยนต์มารอรับที่หน้าโรงพักมุ่งหน้าไปตามถนนสาย3191นิคมพัฒนาปลวกแดงหายไปกับความมืดด้านดาบตำรวจสำรวยเฉียบแหลมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุมีญาติของผู้ต้องหานำอาหารมาให้ตนเพื่อส่งต่อไปยัง2ผู้ต้องหาโดยที่ตนเห็นสภาพความอิดโรยของผู้ต้องหาที่ไม่ได้กินข้าวมาตลอดทั้งวันจึงเกิดความสงสารตนจึงเดินไปเปิดประตูชั้นนอกรับข้าวจากญาติของผู้ต้องหาแล้วเดินไปเปิดประตูชั้นในเพื่อนำข้าวไปส่งต่อผู้ต้องหาในจังหวะนั้น2ผู้ต้องหาได้ผลักประตูห้องขังอย่างแรงเพื่อหลบหนีตนพยายามดันปิดประตูแต่ผู้ต้องหาตรงเข้าบีบคอตนประกอบกับตนไม่มีอาวุธพยายามต่อสู้กับผู้ต้องหาทั้ง2อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถสู้แรงของผู้ต้องหาทั้ง2ได้ก่อนที่ทั้ง2จะวิ่งหนีออกจากห้องขังและขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มาจอดรอหลบหนีไปกับความมืดเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งติดตามไปแล้วแต่ไม่ทันในขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สภ.นิคมพัฒนานะครับได้ตั้งชุดสืบสวนเพื่อเร่งติดตามตัว2คนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมฉางซึ่งท่านจะไม่พลาดประเด็นต่างๆที่ทีมข่าวได้ติดตามให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่สู่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในประเด็นน่าสนใจครั้งต่อไปครับ